สองนะครับอัลอิกลาอานิซัมบิฟาวรอนต้องถอนตัวจากความผิดทันทีโดยเร็วโดยฉับพลันเลยหมายความว่าความผิดบางครั้งอาจกระทำสำเร็จแล้วทำยุติไปแล้วทำเสร็จไปแล้วถ้าอย่างนั้นข้อนี้เนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติทันทีที่เราเสียใจแต่องค์ประกอบข้อนี้ของเตาบาสถูกวางมาเนี่ยเอาอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับไม่เคยละหมาดมาเลยยังอีกเสร็จ1ส่วน3ชีวิตใครที่อายุแตะเลข40แล้วเนี่ยนี่ท่านอิหม่ามอิบนุฮะญัรอัลไฮตามีอะฮัดุลอิกลีไลนีอิกลีนนะครับเป็นปรมาจารย์มัซฮับชาฟีอีเลยท่านรอซูลมีอายุพระชนมาอายุ63 20ที่1ทำอะไรมาบ้าง20ที่2แปลว่า40อิหม่ามอิบนุฮะญัรอัลไฮตามีนะครับตัดสินสถานะหะดีษบทนี้มันบะละฆออุมรุฮูอัรบะอีนซะนะตันวะลัมตักลิบตออาตุฮูอะลามะซียะติฮิฟัลยะตะบะวะมักอะดะฮูมินันนารใครที่มีอายุบรรลุถึง40ขวบปีแล้วความดียังเอาชนะความไม่ดีไม่ได้หมายถึงทวงได้เลยเจ้าตัวเนี่ยลองทวงดูได้เลยลองประเมินตัวเองได้เลยฮาซิบูอัมฟุสกุมกับละอันตุฮาซบูสอบสวนตัวเองก่อนที่พวกท่านทั้งหลายจะถูกอัลลอฮ์สอบสวนในวันกิยามะเลขแตะ4แล้วเนี่ยอายุเลขแตะเลข4แล้วลองดูว่าดีกับชั่วใครมากกว่ากันอิหม่ามอิบนุฮะญัรบอกหะดีษบทนี้อยู่ในสถานะฮัสซันสถานะดีสถานะสง่างามแล้วความดียังน้อยกว่าความไม่ดีเขาคนนั้นจงสำรองที่พักในขุมนรกได้เลยนะอูซุบิลลาห์40แล้วเนี่ยแปลว่าละหมาด2วักตูทิ้ง3พอจะเห็นภาพไหมครับละหมาด2ทิ้ง3ฝั่งไหนมากกว่ากันล่ะบวช3วันทิ้ง27วันอ่านกุรอานแผ่นเดียวนินทาคนทั้งตำบลลองชั่งกันเอาดูกันแล้วกันประมาณอย่างนี้แหละนะครับประเมินเอาเลข4แล้วฟัลยะตะบะวะมักอะดะฮูมินันนารสำรองที่พักในขุมนรกได้เลยขออัลเลาะห์คุ้มครองทุกท่านทุกคน1เสียใจในความผิดที่กระทำอย่างสุดซึ้ง2ถอนตัวทันทีแต่ถ้าความผิดยังไม่สำเร็จอยู่ในขั้นตอนกำลังอยู่ในขั้นตอนอัลอิกละแปลว่าต้องหยุดเลยถ้าเตาบาตัว